Disney+ Hotstar ประกาศปรับแพ็กเกจใหม่ทำให้ตอนนี้มีทั้ง2แพ็กเกจได้แก่แพ็กเกจมือถือแล้วก็แพ็กเกจแบบพรีเมียมเริ่ม29มิถุนายนเป็นต้นไปรายละเอียดของแต่ละแพ็กเกจเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นุ๊กนิกมาสรุปให้ฟังค่ะก่อนหน้านี้นะคะแพ็กเกจ Disney+ Hotstar เนี่ยเขามีแค่1แพ็กเกจก็คือแพ็กเกจเดือนละ99บาทแต่มีให้เลือกจ่ายแบบ2แบบก็คือเราจะจ่ายแบบรายเดือน99บาทต่อเดือนหรือว่าจะจ่ายเป็นรายปีไปเลยปีละ799บาทนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะ Disney+ Hotstar เนี่ยเขาประกาศปรับแพ็กเกจใหม่แยกเป็น2แพ็กเกจด้วยกันก็คือแพ็กเกจสำหรับมือถือแล้วก็แพ็กเกจแบบพรีเมียมค่ะสำหรับแพ็กเกจมือถือนะคะรายเดือนอยู่ที่99บาทต่อเดือนรายปี799บาทต่อปีแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือนะตอนนี้แพ็กเกจมือถือ99บาทต่อเดือนเนี่ยดูได้สูงสุดแค่1หน้าจอเท่านั้นนะคะความคมชัดสูงสุดอยู่ที่ 720p ไม่รองรับ AirPlay ระบบเสียงไม่ได้ Dolby Atmos นะคะได้แค่ Stereo แล้วก็ดูได้บนมือถือแล้วก็แท็บเล็ตเท่านั้นทีวีดูไม่ได้ค่ะส่วนแพ็กเกจแบบพรีเมียมนะคะรายเดือนอยู่ที่289บาทต่อเดือนหรือถ้าจะจ่ายเป็นรายปีจะอยู่ที่ 2,290 บาทต่อปีค่ะสามารถดูได้สูงสุด4หน้าจอความคมชัดสูงสุด 4K 2160p ค่ะรองรับ AirPlay ระบบเสียงแบบ Dolby 5.1 Dolby Atmos Dolby Vision ค่ะดูได้ทั้งบนมือถือแท็บเล็ตแล็ปท็อปแล้วก็ทีวีเลยทาง Disney+ เขาก็บอกว่าตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน ปี 2023 เป็นต้นไปนะคะสมาชิก Disney+ ทุกคนเนี่ยจะถูกปรับแพ็กเกจให้เป็นแบบพรีเมียมรายปีโดยอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้อยากได้แพ็กเกจเนี้ยก็ให้ไปยกเลิกได้เลยตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะถึงวันที่ 29 มิถุนายนค่ะแล้วก็ใครที่กดยกเลิกไปแล้วก็ยังสามารถดู Disney+ Hotstar ได้อยู่ตามแพ็กเกจหรือว่ารอบบินที่เราสมัครค่ะพอเรากดยกเลิกไปแล้วนะคะแล้วอยากจะดู Disney+ Hotstar อยู่นะคะก็ให้ไปเลือกสมัครแพ็กเกจใหม่ก็จะมี2แพ็กเกจที่นุ๊กนิกได้พูดไปแพ็กเกจ99บาทต่อเดือนเป็นแบบมือถือแล้วก็แพ็กเกจ289บาทต่อเดือนเป็นแบบพรีเมียมค่ะสำหรับคนที่สมัครแพ็กเกจ Disney+ Hotstar รายเดือนกับ AS เดือนละ49บาทนะคะอย่างนุ๊กนิกเนี่ยก็ใช้งานเหมือนกันได้เข้าไปเช็คดูละในแอป My AS นะคะเลือกเข้าไปตรงที่เมนูแพ็กเกจเขาก็จะมีบอกว่าแพ็กเกจของเราเนี่ยใช้ได้ถึงเมื่อไหร่อย่างของนุ๊กนิกเนี่ยจะสามารถใช้ได้ถึงเดือนมกราคมของปีหน้าเลยซึ่งเขาน่าจะยึดราคานี้เป็นหลักนะคะเพราะว่าเราทำสัญญา12เดือนไปแล้วค่ะสำหรับคนที่เป็นลูกค้า AS อยู่แล้วนะคะแล้วคิดว่าตัวเองจะดู Disney+ เนี่ยAS เขาก็ออกโปรมานะคะตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคมจนถึง 29 มิถุนายนเนี่ยลูกค้า AS สามารถสมัครแพ็กเกจ Disney+ รายปีกับ AS ได้ในราคา499บาทต่อปีเท่านั้นเองค่ะสำหรับการรับชมก็เหมือนเดิมเลยนะคะสตรีมได้2เครื่องพร้อมกันต่อ1บัญชีดูได้ทั้งบนมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แล้วก็ทีวีเลยเลือกความคมชัดได้นะคะก็คือแพ็กเกจของ AS เนี่ยเขายังคีปสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้าอยู่ได้เหมือนเดิมเลยค่ะแถมราคาถูกด้วยนะจากราคา799เหลือ499บาทเท่านั้นเองสำหรับราคา499บาทต่อปีของ AS นะคะก็จะเป็นสัญญา12เดือนนะคะนับตั้งแต่วันที่เราสมัครเลยถ้าใครอยากให้อยู่นานๆก็อาจจะไปสมัครเป็นวันที่ 28-29 มิถุนายนก็ได้ค่ะคลิปนี้นุ๊กนิกก็มาอัปเดตให้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคลิปหน้านุ๊กนิกจะมีข่าวอะไรมาฝากอีกหรือว่ามีคอนเทนต์อะไรดีๆมาฝากอีกก็รอติดตามได้เลยค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ